ับเข้าสู่รายการธนจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับพระพิฆเนศมหาลาภแล้ว3ท่านด้วยกันแล้วก็ต้องบอกเมื่อสักครู่นี้หลายท่านโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสั่งจองนะคะทั้งบรมครูพระพิราบรวมไปถึงเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าตรงนี้แหละค่ะเราจะได้มีโอกาสได้ลงชื่อนะได้ต่อโค้ดเป็นของตัวเองแล้วก็วันที่12สิงหาคมได้พุทธภาพิเศษแล้วก็รับกลับไปบูชาด้วยเลยต้องขอบคุณนะอนุโมทนาบุญกับแฟนรายการทุกท่านนะฮะส่วนใหญ่ในช่วงเบรกนะครับหลากหลายคนนะฮะก็ชมแค่รายการแต่ผมเองต้องคอยดูไม่ว่าจะเป็นยอดสั่งจองไม่ว่าเรื่องของวัตถุมงคลหรือแม้แต่การดูแลเรื่องที่จะเป็นวัตถุมงคลต่างๆเพราะว่าให้เกิดความละเอียดไม่ว่าชื่อไม่ว่าเบอร์โทรต่างๆผมใส่ใจนะฮะทุกขั้นตอนต้องขอบคุณอนุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งนะกับแฟนรายการทุกท่านนะที่มาสนับสนุนให้ผมได้ต่อยอดพระพุทธศาสนากันต่อไปนะครับนี่แหละถ้าผมว่าครูค่ะดูแลทุกขั้นตอนจริงๆไม่มีพักเลยไม่มีพลาดด้วยนะครับไม่มีประตงทุกจุดทุกมุมทุกขั้นตอนดูแลทุกๆคนด้วยหัวใจครูนี่เองแต่ว่าตอนนี้มาที่ในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมรีบส่งเข้ามาคุณสมนึกเล็กบัตร791วิเคราะห์ให้ด้วยค่ะสมนึกนะครับนะฮะเอามาดูกัน791เป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะ791เนี่ยเป็นสภาวะความคล่องตัวเรื่องการเงินจะดีขึ้นแล้วก็จะมีอะไรต่างๆที่เข้ามาสู่มือคุณนะฮะให้คุณได้ฝังให้คุณตั้งใจเนี่ยความสำเร็จนั้นกำลังจะเยือนนะโดยเฉพาะ791เนี่ยถ้าใครมีหมายเลขนี้นะอยู่ตำแหน่งใดก็ตาม3ตัวท้ายกำลังจะได้ข่าวดีเรื่องการงานแล้วก็การเงินกำลังจะดีขึ้นนะข่าวดีมาแน่ๆครับนะฮะยินดีด้วยครับคุณสมฤทธิ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกัลยารัตน์ครับเลขบัตร651ส่วนเบอร์โทรก็995มีปัญหาหนี้สินขอคำวิเคราะห์จากอาจารย์อยากหมดหนี้ทุกข์มากค่ะได้เลยครับนะฮะ995ก่อนนะครับเบอร์โทรนี้นะเป็นสภาวะความคล่องตัวเรื่องของการแก้ปัญหาฉะนั้นแล้วถ้าเลขนี้เอาไปดำเนินการธุรกิจดำเนินการเรื่องการเงินไม่ค่อยสู้ดีนักนะฮะแต่ถ้าเป็นเลขบัตรประชาชน651เนี่ยเวลาเราไปสัญญาหรือว่าทำสิ่งใดที่ข้องเกี่ยวเรื่องการเงินคุณมักจะเปลืองตัวเจ็บใจเพราะมิตรเพราะบริวารนะแล้วอะไรดีเลขที่ดีของคุณก็คือเลข11นะฮะแล้วก็เป็นเลข3 113ดีสำหรับตัวคุณแต่995นะถ้าจะใช้ต่อก็ไม่เป็นไรตามที่ผมบอกว่าเรามีไว้นะฮะเราเพื่อเอามาเสริมเอามาเติมเต็มจากการวิเคราะห์ตามนี้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพัชรพรนะครับเลขบ้านค่ะ79/142นะเจ้าที่เป็นอย่างไรยังไม่ได้ตั้งศาลให้ท่านเลยค่ะตั้งใจไว้นะปรารถนาไว้นะฮะบนบานศาลกล่าวบอกไว้ต้องทำซะเพราะในตอนนี้จากสภาวะบ้านเรือนเลขที่นี้น่าจะมีพระภูมิเทวาเข้ามาประดิษฐานหรือมาอยู่อาศัยแล้วนะคุณควรจะรับนะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ตั้งโต๊ะสักตัวนึงนะฮะแล้วก็ใบสีประชามสักคู่นึงนะมีผลไม้9ชนิดนะก็จะมีน้ำนะน้ำสัก5ถ้วยจุดธูปสัก9ดอกก็ได้บอกกล่าวสักการะพระภูมิเทวาเจ้าที่ทางนะท่านจะได้ให้คุณนะไม่ถือโกรธกดภัยที่คุณได้มีอยู่อาศัยแล้วไม่ได้บอกกล่าวนะจะเป็นการล่วงเกินเปล่าๆนะครับทำตามนี้จะดีใช้พระคาถาอินทโปสวนังสักการีเทวันจะสัมปะสิทธิเมนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพนิชชาเลขบัตร585เป็นอย่างไรบ้างคะทะเบียนรถ8048บูชาอะไรดี585นะฮะเขาบอกว่าเป็นช่วงที่คุณต้องปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิในช่วงนี้อย่างเข้มข้นมากกว่าเดิมๆที่ผ่านมาเพราะว่าในสภาวะการแก้ปัญหาในสภาวะความสำเร็จนั้นมักเกิดขึ้นจากการปฏิบัติมักเกิดขึ้นจากเจ้ากรรมนายเวรที่ปลดปล่อยฉะนั้นแล้วการเจริญสมาธิกรรมฐานคุณจะแผ่เมตตาอย่างต่อเนื่องนะอย่าไปทิ้งไปนะครับทำอย่างที่คุณเคยทำแล้วจะดีส่วนพว8048ทะเบียนรถคันนี้จะมีโอกาสขูดขีดเฉี่ยวชนด้านหน้าด้านซ้ายมือให้บูชาสการะพระศิวลีแล้วก็บูชาด้วยดอกไม้สีชมพูนะฮะจะเป็นกุหลาบก็ได้ดอกกล้วยไม้ก็ดีเสริมส่งเรื่องการงานส่งเสริมเรื่องการเงินทันทีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัมพรเลขบัตร841ว่าต่อไปจะมีคู่หรือเปล่าคะลายเซ็นได้แล้วครับครูนะครับมีคู่หรือเปล่านะครับนะถามว่าคนที่มีคู่เนี่ยนะคนที่มีคู่นะตอนนี้ยังไม่ใช่คุณเพราะว่าคุณอัมพรเป็นช่วงที่ก็เรียกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตัวเองเพื่อเรียนรู้นะฮะคู่ครองคนใกล้ชิดคุณเป็นคนช่างเลือกและเป็นคนช่างคิดนะฉะนั้นความคิดความเครียดมันมีแน่เฉพาะตัวแต่ถามว่ามีคู่ไหมมีคู่จะมีคู่คนอายุน้อยกว่า 7-10 ปีด้วยกันฉะนั้นมีคู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะได้ปีกเวกหรือพัดที่พัดฐานด้วยแหละครับตามนั้นเลยคุณอัมพรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชนิดาเลขบ้านนะคะ 93/9 ถามเรื่องของเจ้าที่ติจุเอี้ยยังอยู่หรือเปล่าต้องไหว้อะไรคะโอเคนะครับ
ติจุเอี้ยงคุณเนี่ยฮะให้ไหว้องุ่นกับแก้วมังกรนะครับจะเสริมเรื่องของบริวารจะเสริมเรื่องการเงินเพราะตอนนี้ว่างเว้นไประวังเรื่องของข้อแตกแยกเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า 93/9 เนี่ยเป็นเลขธาตุน้ำกับธาตุไฟมีแรงปะทะเกิดขึ้นเพราะพี่ๆบ้างน้องบ้างนะฮะเกิดขึ้นในครัวเรือนมักบ่อยๆนั้นทำไงดีอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าอาจจะไหว้ด้วยขนมอีขนมแดงนะใส่ขนมเขาเรียกขนมอะไรสาคูน้ำแดงนะฮะไหว้ติจุเอี้ยนะฮะขนมอีเนี่ยนะฮะที่เขาเรียกกันแล้วก็นะไหว้วันเสาร์ดีที่สุดสำหรับคุณนะฮะส่วนติจุเอี้ยอยู่ไหมอยู่ครับนะการตั้งก็สมบูรณ์ดีนะบอกกล่าวให้ดีเวลาไหว้ก็เปิดไฟให้สว่างเพื่อเปิดรับเทพเทวาที่มาปกปักรักษาด้วยนะครับเบอร์โทร646เป็นคนช่างคิดนะฮะชี้แนะมีซิกเซนหลังสมองแล้วก็เป็นแนวครูบาอาจารย์ได้ดีฉะนั้นแนวที่ปรึกษาแนวการวิชาการฉะนั้นหนักละคิดหนักละการนะครับเพราะว่าเจ้าแห่งกฎหมายด้วยฉะนั้นใช้ได้ดีครับสำหรับตัวคุณเอาละนะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมอย่าส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้นะคะนอกจากนี้ใครอยากจะโทรเข้ามาว่าจะเป็นลงทะเบียนผูกขวัญแม่นางรถหรือว่าจองนะบูชานะคะในส่วนของวัตถุมงคลเองก็ตามเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้เลยเพราะว่าพลักเบรกนี้ครัวทับจะไปรอแล้วค่ะพักกันสักครู่ค่ะครับ